ีไปภูเก็ตไปช่วงที่อ่ะ3วันเราถึงลิ้นที่12ที่12ของของคืนของวันอังคารตำบลพุทธบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮศอลาวาตุลลอฮิวะซะลามุฮุอะลัยฮิวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนأما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن رجب رحمه اللهفي كتابه جامع العلوم والحكم وقوله وثيابك فطهر وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقولهและคำกล่าวของอัลลอฮ์คำกล่าวของพระองค์วาซิยาบะกะฟอตอฮิรและเสื้อผ้าของเจ้านั้นจงทำให้สะอาด เรื่องในหะดีษลักหะดีษลักของเราก็คือหะดีษอบีมาลิกอันอัชอารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่กล่าวว่ารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัตตุฮูรุชัตรุลอีมานวัลฮัมดุลิลลาฮิทัมลาอุลมีซานตัวหะดีษหลักก็คืออัตตุฮูรชัตรุลอีมานความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานวัลฮัมดุลิลลาฮิทัมลาอุลมีซานและการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นั้นจะทำให้เต็มในตาฉังผลบุญของมันจะทำให้เต็มในตาฉังวะซุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาห์ตัมลาอานิเอาตัมลาอุมาบัยนัสซะมาวาติวัลอัรฎและการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์และอัลฮัมดุลิลลาห์ทั้งสองคำนี้จะเต็มระหว่างฟ้าและแผ่นดินวัสซอลาตุนูรการศอลาตเป็นรัศมีวัสซอดากะตุบุรฮานการศอดากะห์เป็นหลักฐานวัสซอบรุดิยาการอดทนเป็นแสงสว่างวัลกุรอานุฮุจญะตุลละกะเอาอะลัยกะอัลกุรอานเป็นฮุจญะห์เป็นหลักฐานให้ตัวท่านหรือเป็นหลักฐานที่จะปรับเป็นโจทย์ฟ้องทันกุลลันนาซียักดูฟาบาอิอันนับซะฮูฟามุติกะฮาเอามูบิกะฮาทุกคนจากมนุษย์นั้นจะมีการขวนขวายโดยจะค่ายตัวเองทุ่มเทกับการทำงานฟามุติกะฮาโดยที่เขานั้นจะปลดปล่อยตัวเขาให้หลุดจากนรกเอามูบิกะฮาหรือจะเป็นพ้นให้เขานั้นได้รับความให้อานะนั่นคือตัวหะดีษตัวลักด้วยเถ ไอ้คำว่าอัตตุฮูรชัตรุลอีมานคำกล่าวของท่านนบีเทวะอัตตุฮูรุชัตรุลอีมานความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานตรงนี้นั้นได้มีการอธิบายให้ความหมายคำว่าอัตตุฮูรความสะอาดความสะอาดที่นี้หมายถึงการละทิ้งความผิดความสะอาดก็คือทำให้ตัวเองปราศจากความผิดให้ตัวเองหมดความผิดพาออกความผิดเทตัวเองทำเทตัวเองกำลังจะทำจะไม่ทำมันนั่นคือคำว่าอัตตุฮูรโดย
โดยอ้างถึงอายะห์อัลกุรอานจากซูเราะห์อัลอาราฟอินนะฮุมอูนาซุนยะตะฏอฮารูนแท้จริงพวกเขานั้นเป็นมนุษย์ถือทำความสะอาดเป็นมนุษย์ถือบริสุทธิ์ความสะอาดชนะคำว่าตุฮูรสะอาดในความหมายตรงนี้เป็นคำพูดอุลามะอธิบายว่าคือการละทิ้งความผิดนั้นหมายถึงกลุ่มชนของลูตที่เขาละทิ้งการกระทำการมีการรักรวมเพศการสมสู้กับเพศเดียวกันพวกเขาละทิ้งฉะนั้นพวกเขาคืออูนาซุนยะตะฏอฮารูนฉะนั้นไอ้พวกเขาคือผู้ที่สะอาดผู้ที่บริสุทธิ์ฉะนั้นสะอาดไม่ถึงละทิ้งสิ่งที่เป็นความผิดบาปและอ้างถึงวะกอลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซียาบะกะฟะฏอฮิรเสื้อผ้าของเจ้านั้นก็จงทำความสะอาดวะกอลิฮิและคำกล่าวของอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยูฮิบุตตาวาบีนวะยูฮิบุอัลมุตตาฮิรีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นชอบบรรดาผู้เถสำนึกผิดบรรดาผู้เถเตาบะและกลับเนื้อกลับตัวและชอบบรรดาผู้เถทำต้นให้สะอาดฉะนั้นไอ้สะอาดตรงนี้หมายถึงสะอาดจากความผิดบาปสะอาดจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮ์สะอาดจากการทำการชิริกสะอาดจากนิฟากสะอาดจากการกุฟรปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกาละอัลอีมานุนาวอานฟิอัลุนวะตัรกุนอัลอีมานุนาวอานฟิอัลุนวะตัรกุนฟะนิสฟุฮูฟิอัลุลมะมูรอตวะนิสฟุฮูตัรกุลมะฮ์ซูรอตวะฮุวะตัตฮีรุนนัฟซิบิตัรกิลมะอาซีและเขาผู้โรนั้นได้กล่าวว่าการอีมานการศรัทธานั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทการศรัทธานั้นมี2ประเภทแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน1การกระทำ2การละทิ้งการอีมานแบ่งเป็น2ประเภท1ประเภทนึงก็คือประเภทกระทำประเภทนึงประเภทละทิ้งดังนั้นครึ่งหนึ่งคือผมแบ่งเป็นซองแสดงว่าครึ่งหนึ่งไม่ถึงกระทำสิ่งเถทุกชายกระทำสิ่งเถเป็นบัญญัติชายจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกครึ่งหนึ่งคือการละทิ้งสิ่งเถทุกห้ามท่านไอ้สิ่งเถทุกห้ามเทวะณที่นี้ก็คือการทำความสะอาดจิตใจด้วยการละทิ้งสิ่งเถฝ่าฟื้นฉะนั้นอีมานสองส่วนส่วนหนึ่งคือทำส่วนหนึ่งคือทิ้งส่วนหนึ่งคือทำส่วนหนึ่งคือทิ้งทีนี้การทำความสะอาดก็คือการละทิ้งสิ่งที่เป็นความผิดบาปทั้งหลายสิ่งที่ถูกห้ามทั้งหลายฉะนั้นมันคือครึ่งหนึ่งนั่นคือความหมายคำว่าอัตตุฮูรชัตรุลอีมานความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของการอีมานก็โดยเอาการพิจารณาจากว่าอีมานสองส่วนครึ่งหนึ่งทำครึ่งหนึ่งถุมฉะนั้นการทำความสะอาดจึงข่าวโยในครึ่งหนึ่งของการอีมานก็คือการถิงการฝ่าฟื้นวะฮาซัลกอลมุสตะมันลาวลาอันนารีวายะตะอัลวุดูอุชัตรุลอีมานตารัดดูฮูวะกะซาลิกรีวายะอัลอิสบาริลวุดูไอ้คำพูดนี้คำพูดเทวะอัตตุฮูรุชัตรุลอีมานหมายถึงไปเน้นเอาคำว่าความสะอาดคือการละทิ้งนั้นมันมีความเป็นไปได้ในการให้ความหมายนี้ถ้าหากว่าไม่มีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตัวตอบมาขัดขานหะดีษไหนอัตตุฮูรุชัตรุลอีมานอัลวุดูอ์ชัตรุลอีมานเพราะมันมีหะดีษนบีมาเจาะจงลงไปว่าอัลวุดูชัตรุลอีมานการทำวุดูเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานมันไปขานอยู่มันไปผ่านกับคำว่าการตูฮูรตูฮูรเทนี้หมายถึงวุดูในขณะที่ขังต้นว่าไอ้คำว่าตูฮูรทำความสะอาดก็คือการละทิ้งตัวเองทำความสะอาดตัวเองจากการทำสิ่งที่เป็นบาปต่างๆนะฮะดิษนี้มาขานอยู่ว่าอัลวุดู
ชัตรุลอีมานวุดุเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานวะกาซาลิกและเช่นเดียวกันรีวายะอิสบากุลวุดุและอีกหะดีษนึงก็คือหะดีษการทำวุดุอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานวะไอฎอนฟะฟีฮินะซัรมินญิฮะติลมะนะฟะอินนะกะซีรันมินัลอะมาลตุฏอฮิรุนนัฟซะมินัซซุนูบิสซาบิกะกัสศอลาฟะกัยฟะลาตัดคุลูฟีอิสมิตตุฮูรเช่นเดียวกันซึ่งในคำกล่าวนั้นมีจุดที่ให้พิจารณาจุดที่พิจารณาว่าไอ้คำว่าตุฮูรทำความสะอาดนี้อยากจะบอกว่ามันไม่ฉายไม่ความถึงการละทิ้งบาปแต่มันไม่ถึงการทำความสะอาดที่เป็นการทำความสะอาดด้วยน้ำเป็นการทำความสะอาดเอิ้นเอาจากตรงไหนเอาจากคำว่าการงานฟาอินนะกาธีรันอะมันทูตอฮิรุนนับซามินัสซูนูบเพราะการงานต่างๆที่เราทำการงานที่ถูกบัญญัติให้ทำที่อัลลอฮ์ชายให้ทำนั้นเมื่อเราได้ลงมือทำมันด้วยเผื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะไปหลบลางความผิดที่พันมาในหะดีษก่อนนี้ในหะดีษก่อนหน้านี้วัตตะบิอัสซัยยิอะห์อัลฮะซะนะตัมฮูฮาจงทำตามความดีตามลั่นความชั่วเพราะมันจะไปหลบลางความผิดของความชั่วที่ทำนั้นกัสศอลาห์เช่นการศอลาห์เมื่อเราศอลาห์มันหลบลางความผิดที่ผ่านมาฟะกัยฟะลาตัดคุลูฟีอิสมิตตุฮูรแล้วอย่างไรแล้วที่มันไม่เข้าไปอยู่ในความหมายคำว่าตุฮูรวะมาตะดะคอลาติลอะมาลเอาบะดุฮาฟีอิสมิตตุฮูรลัมยะตะฮักกะกอนะตัรกิซุนูบชัตรุลอีมานดังนั้นเหมือการงานเช่นการศอลาห์ก็เข้าอยู่ในคำว่าทำความสะอาดเพราะการศอลาห์มันทำความสะอาดความผิดบาปที่ผ่านมาลบล้างหรือบางส่วนของงานมันเข้าไปดังนั้นไอ้คำว่าอัตตุฮูรที่นี้นั้นมันไม่ใช่แล้วที่จะให้ความหมายว่าหมายถึงการลบล้างเฉยการละทิ้งความผิดบาปนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานวัสซอฮีฮ์อัลลซีอะลัยฮิลอักษรุนอันนั้นมุรอดบิตุฮูริฮาฮุนะอัตตะตอฮีรุบิลมาอิมินัลอิหดาสที่ถูกต้องที่สุดคำว่าอัตตุฮูรุชัตรุลอีมานเอาที่ถูกต้องคุณเชคอธิบายให้ว่าไอ้ให้ความหมายที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็คือเอาทัศนะของส่วนมากของผู้รู้เทให้คำอธิบายว่าจุดประสงค์คำว่าอัตตุฮูรการทำความสะอาดที่นี้ในหะดีษนี้หมายถึงการทำความสะอาดหะดัสต่างๆด้วยน้ำการทำความสะอาดหะดัสไม่ว่าหะดัสจะเป็นหะดัสเหล็กหรือหะดัสใหญ่เทชายน้ำทำความสะอาดฉะนั้นอัตตุฮูรก็คือการทำความสะอาดเทเป็นการทำความสะอาดเทเป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นการทำความสะอาดที่เป็นนามธรรมที่ด้วยการทิ้งไม่ใช่รู้ตรงไหนวะกะนี่นี่คือส่วนมากส่วนมากของผู้รู้จะให้ความหมายว่าคําว่าอัตตุฮูรที่นี้ก็คือการทำความสะอาดที่ชายน้ำก็คือการทำวุฎูก็คือการอาบน้ำเพื่อการยกชำระหะดัสต่างๆนั่นคือคำว่าตุฮูรวะกาซาลิกบะดาอ์มุสลิมบิตะคลีจฟีอบวาบิลวุฎูและก็เช่นเดียวกันอิมามมุสลิมรอฮิมะฮุลลอฮ์เริ่มต้นบทเริ่มต้นภาคอะไรอัลวุฎู ก็ด้วยกับความสะอาดวะกาซาลิกคอรราจาอันนะซาอีวะอิบนุมาญะฮ์วะไกรอฮูมาและเช่นเดียวกันอิมามอันนะซาอีอิบนุมาญะและคนอื่นๆก็เริ่มต้นบทวุฎูก็ด้วยเรื่องของอัตตุฮูร เริ่มต้นบทของเขาบทอัตตุฮูรนั้นด้วยการวุฎูฉะนั้นอัตตุฮูรจึงให้ความหมายว่าการทำความสะอาดเทชายน้ำเพื่อการชำระหะดัสนั่นเองวะอะลาฮาซาฟักตะละฟันนาสฟีมะนะกอนีอัตตุฮูริบิลมาชัตรัลอีมานแต่บนสิ่งนี้แล้วผู้คนก็ยังมีความเห็นตั้งในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยน้ำก็คือวุฎู
ก็คือการอัมนามเพื่อยกฮัดดัสนั้นครึ่งหนึ่งของอีมานคือความไม่ฮะดีษนบีบอกอัตตูฮูรุชัตตุรุลอีมานความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานถ้าตรงกับเทเช็คกำลังอธิบายนี้ก็ไม่ความว่าการทำวุดูนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานการอาบน้ำเพื่อการชำระฮะดัสนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานไอ้ตรงความหมายนี้แหละมันจะมีความเห็นต่างอีกในฮุรูฟฟามินฮุมมันกอละคำว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งทีนี้มันมีความเห็นต่างฟามินฮุมมันกอละอันมูรอดูบิชัตรีอัลจุซูลาอันนะฮุนิสูบิอัยนีฟายกูนุตูฮูรุจุซอันมินันอีมานวะฮาซาฟีดะฟีฮิดะส่วนหนึ่งจากพวกเขาฮุรูฟกล่าวว่าไอ้จุดประสงค์ของคําว่าตูฮูรอัตตูฮูรุชัตรูคําว่าอัชัตรูซึ่งถ้าแปลเป็นคํานั้นคําว่าอัชัตรูแปลว่าครึ่งแต่ไอ้คําว่าชัตรูตรงนี้มันหมายความหมายว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่ครึ่งไอ้นี่กลุ่มหนึ่งกล่าวความหมายคืออัตตูฮูรุชัตรุลอีมานอัตตูฮูรุชัตรุลอีมานความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอีมานนี่คนกลุ่มนี้กล่าวเช่นนั้นไม่ใช่ครึ่งไม่ใช่อัตตูฮูรุชัตรุลอีมานความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานไม่ใช่แต่เป็นส่วนหนึ่งของอีมานแต่ในคำพูดนี้ในทัศนะนี้นั้นดออีฟออน เพราะนั้นเทวะออนลิอันนัชัตระอินนามายูอาราฟูอิสติอามาลูฮูลูกะตันฟินนิสเพราะแท้จริงแล้วไอ้คำว่าชัตรูในภาษาอับนั้นทกชายว่าครึ่งคำว่าอชัตรูไม่ใช่ครึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งแต่มันหมายถึงครึ่งหนึ่งเพราะไรวะลีอันนะฟีฮะดีษิรรุลมินะมินสุไลม์เพราะในหะดีษที่รายงานโดยชายคนหนึ่งจากบานีสุไลม์อัตตูฮูรุนิสฟุลอีมานหะดีษอีกหะดีษชายคนหนึ่งจากบานีสุไลม์รายงานว่าอัตตูฮูรุนิสฟุลอีมานชายคำว่านิสฟุลเลยดังนั้นคำว่าชัตรูจึงแปลว่าครึ่งหนึ่งอัตตูฮูรนิสฟุลอีมานอัตตูฮูรุชัตรูอีมานความสะอาดนั้นคือครึ่งหนึ่งของอีมานวะมินฮุมมันกอลอัลมะนะอันนะฮูยุฎออิฟุซาวาบัลวุฎูอิลานิสฟิซาวาบิอัลอีมานแต่ก็มีอีกบางส่วนอธิบายให้ความหมายว่าความหมายคือแท้จริงความหมายคําว่าชัตรูน่ะความหมายก็คือจะได้พ้นบุญหมากจะถูกให้พ้นบุญอย่างหมากกับการทําวุฎูถึงครึ่งหนึ่งของอีมานเท่ากับคำว่าอิลานิสปิซาวาบิลอีมานเท่ากับครึ่งหนึ่งของบุญอีมานอันนี้คือเรื่องที่เรากำลังอันนี้คือเรื่องของภาษาเรื่องของความหมายคำว่าอัตตูฮูรุชัตรุลอีมานในศาสนานี้หมายถึงไม่ใช่เป็นครึ่งหนึ่งของอีมานแต่บุญที่ได้จากการทำวุดูนั้นเท่ากับครึ่งหนึ่งของเท่ากับบุญครึ่งหนึ่งของอีมานลากินมินไกรตอดอีฟไม่ใช่การทวีคูณผลบุญวาฮาดานาซารุนวาบุอดุนแต่สำนวนนี้ทัศนะนี้นั้นมันมีเทต้องพิจารณาอีกมันมีความปกพร่องไม่สมบูรณ์และก็มันใกล้มากเทจะให้ความหมายเช่นนั้นวามินฮุมมันกอละและบางส่วนจากพวกเขาอีกจากคูโรนะกล่าวว่าอัลอีมานุยุกัฟฟิรุลกะบาอิรกุลลาฮาวัลวุดูยุกัฟฟิรุศฆาอิรอีมานการอีมานนั้นจะชำระเมื่อมีอีมานเมื่อมีอีมานนั้นเมื่อมีการศรัทธานั้นการศรัทธานั้นที่เรามีนั้นมันจะไปลบล้างชำระลบล้างความผิดบาปย่อยๆที่ผ่านมาทั้งหมดเลยส่วนวุดูนั้น
จะลบล้างความผิดเสียเป็นความผิดเล็กๆเป็นบาปเล็กๆซึ่งฟะฮุวะชัตรุลอีมานบิฮาซาอัลอิอ์ติบาร์ดังนั้นคำว่าครึ่งหนึ่งของอีมานในสำนวนนี้ก็คืออันนี้ที่บอกว่าอีมานมันล้างความผิดบาปทั้งหมดแต่ส่วนวุฎูวุฎูนั้นลบเฉพาะบาปเล็กมันไม่ลบบาปใหญ่ดังนั้นจึงให้ความหมายว่าอัลวุฎูชัตรุลอีมานครึ่งเพราะครึ่งนึงก็คือเรื่องบาปเล็กครับวะฮาซายารุดดูฮูหะดีษมันอาซาอะฟิลอิสลามอุคิซะบิมาอามิลาฟิลญาฮิลียะวะกอดซะบะกะซิกรุดังนั้นและในสิ่งนี้นั้นมันมีการทบตอบโตมันมีการขัดขานกับการให้ความหมายว่าบาปใหญ่อีมานลบล้างความผิดบาปใหญ่ทั้งหมดส่วนวุฎูลบล้างเฉพาะบาปเล็กๆมันทบขานด้วยกับหะดีษมันอาซาอะฟิลอิสลามอุคิซะบิมาอามิลาฟิลญาฮิลียะผู้ใดที่ทำความชั่วในอิสลามเขาจะทบลงโทษจะทกเอาโทษจากสิ่งที่เขาทำในญาฮิลียะกล่าวคือคนเถคือในญาฮิลียะในสมัยญาฮิลียะสมัยที่เขายังไม่ได้เป็นอิสลามสมัยก่อนเขาทำความชั่วเขาทำความเลวเขาทำความชั่วต่างๆเถเป็นความชั่วเขาทำซีนาเขากินเหล้าเขาทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรืออะไรความผิดบาปที่เขาได้ทำในญาฮิลียะน่ะในตอนที่เขาอยู่ในญาฮิลียะเขาเป็นเขาทำความชั่วไว้มากมายต่อมาเมื่อเขาเข้าอิสลามเมื่อเขาอีมานความผิดบาปเหล่านั้นโทกหลบหมดความไม่ความผิดบาปเหล่านั้นจะไม่ทกเอาโทษนั่นคือคำว่าอัลอีมาน อยู่กับฟิรกาบาเอฟคุลลูฮะกุลละฮะอีมานนั้นมันเมื่อเข้าสู่การอีมานความผิดบาปที่ผ่านมาที่เคยทำมาทั้งหมดในอดีตนั้นโทกหลบหลังมันโทกยกเลิกมันนั่นในนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะเป็นความผิดบาปที่ไม่รู้คือเขายังไม่รู้อิสลามเขายังไม่เป็นอิสลามและความผิดที่เขาทำนั้นเขาไม่รู้มันเป็นความผิดที่อิสลามห้ามเมื่อเขาเข้าสู่อิสลามเมื่อเขามาอีมานนั่นคือมันเหมือนกับการเตาบะมันเป็นการเตาบะไปโดยปริยายเช่นเดียวกันความผิดบาปของเราก่อนหน้านี้ความผิดบาปของเราเบื้องก่อนนู้นที่เราทำโดยที่เราไม่รู้เมื่อเรารู้เราเตาบะเพราะการเตาบะนั้นก็คือการกระทำการเตาบะนั้นสำหรับคนที่กระทำความผิดบาปโดยที่ไม่รู้ดังนั้นจะทุกยกโทษจะทุกอภัยแต่เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในอิสลามแล้วเมื่อเขาเป็นอิสลามแล้วเมื่อเขาเป็นคนอีมานแล้วพออยู่ในความเป็นอิสลามเขาทำความผิดบาปแล้วเขาทำชั่วแล้วในอิสลามไอ้ความชั่วที่เคยทุกลบไปแล้วทุกเอาลบมาหมดความชั่วที่ทุกลบไปแล้วทุกยกไปแล้วนั้นจะทุกดึงลบมาเอาโทษแล้วคือกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่มันจะลบล้างความผิดบาปทั้งหมดมันลบหมดจริงแต่มันลบจะต้องปรับตัวจะต้องเปลี่ยนตัวจะต้องลบไม่ลบมาทำชั่วอีกแล้วไอ้แบบนี้น่ากลัวดังนั้นเมื่อเข้ามาสู่อิสลามเมื่อเข้ามาสู่การศรัทธาเมื่อกลับเหนือกลับตัวแล้วต้องระมัดระวังอย่าโดยเด็ดขาดที่จะลบไปทำความชั่วแล้วเพราะถ้าลบไปทำอะไรจะถูกดึงลบมาไอ้ที่ถูกลบไปแล้วถูกกูคืนทกกูขึ้นทกเอามาแล้วก็มาลงโทษมันก็ตัวอย่างเช่นคนที่ทำความผิดบาปเราทำความผิดทำบาปทำสิ่งที่ถูกห้ามเสร็จแล้วเราก็ได้เตาบะเราได้สำนึกผิดเราได้เตาบะกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะลบล้างให้หมดอัลลอฮ์ก็จะไม่เอาโทษอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษแล้วอัลลอฮ์จะยกโทษแล้วสำหรับคนที่เตาบะแต่เมื่อได้ก็ตามเทเราคุดคุยมันเมื่อได้ก็ตามเทเราพูดถึงมันพูดถึงความผิดเทเราเคยทำในอดีตเทโทกลบไปแล้วสมัยก่อนเนาะหลาวเขาหลาวเด็กเนาะ
บัวเด็กๆนู่นบัวสมัยเราวัยรุ่นสมัยเรานุ่มๆเท่านี้ได้บองกัญชาเนาะเนาะไอ้บัวมึงนี่แฮะคีริวนะใจกดไฮเตอร์เนาะผมกูบองไปไฟเท่านี้รุ่นที่ต้องพล็อกไฟเล่นต้องวางอยากเล่นเนาะได้รับกินไฟแล้วคือเด็กไอ้ที่เคยดูดกัญชาเมื่อก่อนนี้ที่เคยทำพิษบ้างเมื่อก่อนนี้หมดแล้วเตาบ้านแล้วเลิกแล้วอัลลอฮ์ลบไปแล้วแต่วันนี้เล่าให้เด็กฟังเล่าว่ากูเมื่อก่อนนี้โอ้ยร้ายแรงเลยดูดกัญชาแล้วเมื่อก่อนนี้กูกับเรื่องบาเมียนั่นเถนึงนะเรื่องที่หน้านักพันดีความพิษนั้นอัลลอฮ์ลบไปแล้วอัลลอฮ์ยกไปแล้วแต่พอไปคุยมาเนี่ยอัลลอฮ์เอาลบทันทีไอ้บาปนั้นถูกเอาลบมาข่าวบัญชีบาปนั้นจะทกเอาล็อกมาลงโทษดังนั้นไอ้ความผิดของเราเทผ่านมาหย่านลาวให้เขาฟังหย่านลาวให้ใครฟังเพราะมันคือความผิดเทอัลลอฮ์ลบไปแล้วอัลลอฮ์ลาวไปแล้วบางทีลาวนั้นเทลาวนั้นด้วยความภาคภูมิใจนั่นเมื่อกับโบเถียวยิ่งเถียวยิ่งกันชอบลาวล่ะโบเถียวยิ่งกันชอบลาวไปเถียวนั้นไปเถียวไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่ล็อกมากลางวันมันนั่งลาวเหมือนทีนั้นพันนั้นพันนี้พันละหลาวมดหลาวให้เขารู้ว่าตัวเองนั้นได้ทำความผิดแล้วก็ภูมิใจด้วยกับการเถได้ทำความผิดเช่นนี้ความผิดนั้นเถทกเตาบัตไปแล้วเถทกหลบไปแล้วก็จะทกเอามาเอาโทษเหมือนกันกับคนเถทำผิดในยาฮิลียะเมื่ออีมานทกหลบแต่พอทำชั่วแล้วทกเอาลบมาเอาโทษหลาวตรงนั้นให้ความหมายว่าในเรื่องของการเขาเรียกอะไรเมื่อเราเตาบัตเมื่อเราได้ชำระตัวเราได้ทำความสะอาดตัวเราจากความผิดบาปแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังเลยก็คือรักษาอย่าให้เข้ามารักษาอย่าให้เข้ามาก็คือป้องกันเหมือนกับเราเป็นโรคหนึ่งเมื่อเราเป็นโรคหนึ่งแล้วเรารักษามันเราให้แล้วก็ต้องระวังปัจจัยที่จะทำให้เราเป็นโรคนั้นเราเป็นโรคนั้นเพราะอะไรเราเป็นโรคนั้นเพราะฝุ่นเนาะเพราะเราอยู่เกี่ยวกับฝุ่นก็ร่างจากที่เราให้ไปแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นไอ้ที่เราเป็นโรคนั้นเพราะเรากินเค็มนะตอนนี้รักษาให้ไปแล้วเป็นไตรักษาให้ไปแล้วรักษามันเป็นหลังจากนั้นก็ต้องระวังเรื่องเค็มเราเป็นโรคนั้นเพราะเรื่องว่านอันนี้บ่ว่านโรคพิษนะเราเป็นเพราะเรากินว่านเรานักว่านและเรารักษาตอนนี้ความควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วให้แล้วก็ต้องระมัดระวังอย่าลบมากินว่านแล้วถ้าลบมากินแล้วมันก็ขึ้นลบมาแล้วก็ต้องระมัดระวังซึ่งอันนี้และยาเทสำนวนไทยหวานไดเชมนั่งไงแต่รักษาเชมนั่นยากอะไรวะยืดระยะยืดระยะรักษาเชมนี่ยากอันนี้ก็ความหมายเดียวกันฉะนั้นอันนี้จึงให้ความหมายว่าไอ้คำว่าวุฎูครึ่งหนึ่งนะทีนี้ไม่ใช่หมายความถึงว่าเป็นครึ่งหนึ่งของบาปเป็นครึ่งหนึ่งนั้นเพราะว่ามันหลบบาปเล็กบาปใหญ่มันไม่ใช่หมายความเช่นนั้นมินฮุมมันกอละالوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان فصار نصف الإيمان وهذا ضعيف และส่วนหนึ่งจากผู้รู้เขากล่าวว่าวุฎูนั้นจะลบล้างความผิดรวมกับการศรัทธาหมายความว่าการอีมานมันลบความผิดวุฎูก็ลบความผิดฉะนั้นครึ่งหนึ่งของอีมานลบความผิดวุฎูกลบความผิดเท่าๆกันฉะนั้นมันจึงรวมแล้วก็คือเท่ากันครึ่งหนึ่งของอีมานแต่ว่าคำพูดนี้ดออีฟออนแอเป็นคำพูดที่มีความน่าเชื่อถือน้อยมากวะมินฮุมมันกอลาอันมุรอดุบินอีมานิฮาฮูนาอัศศอลาห์กะมาฟีกอลิอัซซะวะจัลละวะมากานัลลอฮะลิยุฎีอะอีมานะกุมและมีบางส่วนอีกก้าวคำว่าจุดประสงค์ของคำว่าอีมานที่นี้อัตตุฮูรุชัตรุลอีมานในตัวหะดีษลักอัตตุฮูรความสะอาดนั้น
เป็นครึ่งหนึ่งของอีมานและไอ้คำว่าตูฮูดที่เรากำลังกล่าวถึงนั้นไอ้ทัศนะหนึ่งอธิบายว่าหมายถึงวุดูหมายถึงการชำระหะดัษด้วยน้ำฉะนั้นเลยอ้างถึงว่าไอ้คำว่าอีมานทีนี้หมายถึงศอลาตเพราะไรอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าวะมาคานัลลอฮะลิยุดีอาอีมานะกุมและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ให้การอีมานของเจ้านั้นสูญไปและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ให้การอีมานการศรัทธาของเจ้าสูญไปด้วยถีวันมูรอดุศอลาตุกุมอิลาบัยติลมักดิสเพราะจุดประสงค์คำว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ทำให้อีมานของเจ้านั้นต้องเสียหายต้องสูญเสียเพราะไรเพราะไอ้จุดประสงค์คำว่าอีมานที่นั้นไม่ถึงการศอลาตถีหันนาไปบัยติลมักดิสในตอนต้นที่นบีเพิ่งอพยพไปมาดีนะพอนบีไปอยู่มาดีนะตอนนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทุกชายให้ศอลาตโดยหันไปบัยติลมักดิสจนกระทั่งท่านนบีนั้นมีความต้องการมีความยากที่จะหันมามัสยิดฮารอมและอัลลอฮ์ก็ให้เปลี่ยนหันจากบัยติลมักดิสมาสู่บัยติลลาฮิลฮารอมมาสู่กะบะเอ้าและที่ผ่านมาล่ะไอ้ที่ทําโดยหันหน้าไปนู้นล่ะมันพลบุญเสียไปมั้ยอัลลอฮ์บอกไม่ไอ้ที่ผ่านมานู้นที่หันไปนู้นก็ที่ทําไปแล้วก็ทกคิดราคาทกคิดพลบุญให้เรียบร้อยเหมือนกับที่หันมาอย่างกะบะนี่แหละดังนั้นไอ้นั้นคือความหมายคําว่าวะมากันอัลลอฮุลิยุดีอาอีมานิกุมวะมากันอัลลอฮ์ลิยุดีอาอีมานิกุมอัลลอฮ์ไม่ให้สูญเสียหรอกให้บุญนั่นแหละที่ทํามาก่อนหน้านี้เททำมาโดยถีหันหน้าไปยังอีกถีหนึ่งฟาอิดากานัลมูรอดุบิลอีมานอัสซอลาฟัสซอลาตุลาตุกบะลุอิลลาบิตูฮูรินดังนั้นเมื่อจุดประสงค์คำว่าอีมานคือซอลาตดังนั้นซอลาตนั้นจะไม่ถูกรับซอลาตจะใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีการทำความสะอาดฟาซอระอัตตูฮูรุชัตตุรุศอลาบิฮาซัลอิอ์ติบาร์ดังนั้นความสะอาดครึ่งหนึ่งความสะอาดก็คือวุดูก็คือครึ่งหนึ่งของศอลาตนั่นเองเพราะอีมานก็คือศอลาตไอตูฮูรหมายถึงวุดูดังนั้นศอลาตจะไม่ซอศอลาตจะไม่ถูกรับถ้าไม่มีวุดูดังนั้นจึงเป็นครึ่งหนึ่งของศอลาตเลยในสำนวนนี้ฮะกาฮาซาอัตตัฟซีรมุฮัมมัดอิบนุนัสรินอัลมารวาซีฟีกิตาบิศอลาอันอิสฮากอิบนุรอฮาวัยอันยะห์ยาอิบนุอาดัมซึ่งอันนี้ได้ถูกรายงานในตัฟซีรของมุฮัมมัดหรือของนัสอัลมารวาซีในกิตาบอัศอลาในภาควาด้วยเรื่องการศอลาตจากอิสฮากหรือของรอฮาวัยจากยะห์ยาหรือของอาดัมว่าอันนั้นเขาล่าฟีมะนาเขาลิฮิมลาอัตรีนิสุลอินอินนัลอินมาอินนามาฮัวอัตรีวะลาอัตรีฟาอาฮาดูฮุมานิสุลอาคาร์และแต่จริงเขาได้กล่าวในความหมายคำพูดของเขาว่าลาอัตรีนิสุลอินเขาก็ไม่รู้ครึ่งหนึ่งของความรู้เพราะแต่จริงความรู้นั้นชั้นนี้รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งดังนั้นครึ่งหนึ่งชั้นโลกดังนั้นมันจึงเป็นสองส่วนคือจะบอกจะอธิบายคำว่าครึ่งครึ่งก็คือเมื่อเรื่องความรู้นี่มันสองส่วนเพราะชั้นนี้ไม่รู้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งชั้นโลกครึ่งหนึ่งชั้นไม่รู้ไอ้นี่เรื่องภาษา กุลตุكل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف له وسواء كان عدد النوعين على سواء أو أحدهما أزيد من الآخر ฉันอิบนุรจับรอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่าทุกสิ่งนั้นมีสองส่วนทุกสิ่งเลยมันมีสองส่วนโดยส่วนหนึ่งจะเป็นครึ่งหนึ่งของอีกส่วนสุกซิ่งจะแบ่งเป็นสองส่วนโดยครึ่งหนึ่งนั้นจะเป็นครึ่งของอีกส่วน
โดยเทวาอีกครึ่งหนึ่งนั้นจะถาวหรือไม่ถาวก็แล้วแต่มันอาจจะถาวกันทั้งสองส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งจะมากกว่ากันก็เรียกว่าครึ่งอันนี้เรื่องของภาษาที่แรกเรื่องคำว่าครึ่งเนาะไอ้คำว่าครึ่งนั้นคือมันถาวไม่ถาวก็มันคือครึ่งก็คือเรื่องอะไรนี่ก็คือเรื่องลักก็คืออัตตุฮุรุชัตตุลุนอีมานความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานฉะนั้นไอ้คำว่าครึ่งนี่มันอาจจะถาวกันกับอีมานเลยหรือมันแขอันนึงอันใดบอกว่าโดยวายดุลลุอาลาฮาซาฮะดีษสิ่งเถบ่งชี้สิ่งนี้เถเป็นหลักฐานบ่งชี้สิ่งนี้ก็คือหะดีษกอซัมตุศอลาตะบัยนีวะบัยนาอับดีนิสฟัยนข้าได้แบ่งละหมาดนั้นเป็น2ส่วนระหว่างข้าและบ่าวของข้าหะดีษกุดซีเถอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลเลาะห์กล่าวว่ากอซัมตุศอลาตะบัยนีวะบัยนาอับดีนิสฟัยนวะลิอับดีมาซะอัลฟะอิซากาลัลอับดุอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนกอลัลลอฮุตะอาลากอลัลลอฮุตะอาลาฮามิดานีอับดีฉันนี้ข้านี่ได้แบ่งศอลาตเป็น2ส่วนระหว่างข้ากับบ่าวของข้าและสำหรับบ่าวของข้านั้นเขาจะได้ในสิ่งที่เขาขอที่เขาวิงวอนดังนั้นเมื่อบ่าวของข้าเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์กล่าวว่าฮามิดานีอับดีบ่าวของข้านั้นได้สรรเสริญข้าวะอิซากาลาอัรเราะห์มานิรเราะฮีมและเมื่อบ่าวของข้ากล่าวคำว่าอัรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลัลลอฮุตะอาลาอัสนาอะลัยยะอับดีอัลลอฮ์กล่าวว่าบ่าวของข้านั้นได้ยกย่องข้าวะอิซากาลามาลิกียอมิดดีนและเมื่อบ่าวของข้าอ่านว่ามาลิกียอมิดดีนกอละมัดยะดานีอับดีบ่าวของข้านั้นได้เถิดเกียรติข้าได้เถิดทูลข้าวะกาลามารตันฟาวะดะอิลัยยะอับดีและอีกครั้งนึงอัลลอฮ์กล่าวว่าบ่าวของข้าได้มอบหมายให้แก่ข้าฟะอิซากาลาอียาคะนะอ์บุดุวะอียาคะนัสตะอีนกอลาฮาซาบัยนีวะบัยนาอับดีวะลิอับดีมาซะอัลและเมื่อบ่าวของข้าเขากล่าวว่าอียาคะนะอ์บุดุวะอียาคะนัสตะอีนอัลลอฮ์ก็กล่าวว่านี่คือรวมกันระหว่างบ่าวกับข้าสำหรับบ่าวของข้านั้นเขาจะได้ในสิ่งที่เขาวิงวอนฟะอิซากาลาอิฮดินัศิรอตัลมุสตะกีมศิรอตัลลดีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนเมื่อบ่าวอันเช่นนี้กอลาอัลลอฮ์กล่าวว่าฮาซาลิอับดีวะลิอับดีมาซะอัลนี้สำหรับบ่าวของข้าและบ่าวของข้าเขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาขอสิ่งที่เขาวิงวอนวะลิฮาซาวัลมุรอดฉะนั้นกอซัมตุอัศศอลาข้าได้แบ่งศอลาตบัยนาอับดีวะบัยนาอับดีบัยนีวะบัยนาอับดีนิสบัยข้าได้แบ่งศอลาตระหว่างข้าและบ่าวของข้าเป็น2ส่วนฉะนั้นวัลมุรอดไอความหมายจุดประสงค์คำว่าศอลาตยะนี้กิรออาตุศอลาจุดประสงค์ก็คือการอ่านในศอลาตอันไรอันฟาติฮะจุดประสงค์ก็คือฟาติฮะที่อยู่ในศอลาตความหมายคือวะลิฮาซาฟัสซะระฮาบิลฟาติฮะวัลมุรอดอันนะฮูมักซูมะตุลลิลอิบาดะห์วัลมัสอะละห์จุดประสงค์อีกทีความหมายก็คืออะฟาติฮะนั้นแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนของอิบาดะห์และส่วนของการขอฟัลอิบาดะห์ฮักกุรร็อบการอิบาดะห์การสักการะนั้นเป็นสิทธิของพระเจ้าวันมัสอะละฮักกุลลิลอับฮักกุลอับส่วนการวิงวอนการข้อนั้นเป็นสิทธิของบ่าวนั่นคือความหมายฉะนั้นไอ้คำว่าคาไดแบ่งศอลาตไม่ถึงฟาติฮะไม่ถึงการอ่านก็คือฟาติฮะเป็น2ส่วนระหว่างคากับบ่าวด้วยคำว่าแบ่งเป็น2ส่วนก็คือสำหรับอัลลอฮ์ก็คือการอิบาดะห์ซึ่งเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่จะทกอิบาดะห์ที่จะทกการเคารพสักการะส่วนบ่าวสิทธิ์ของบ่าวก็คือการข้อวะลัยซันมุรอดกิสมะตะกะลีมาติฮาอะลัสซะวาฉะนั้นไอความหมายคำว่าแบ่งเป็น2ส่วนนั้นมีได้หมายความว่าจำนวนของคำนั้น
แบ่งเถาๆไม่ใช่คือกำลังจะเล่งเหลืองคำว่าแบ่งซ่องคำว่าขึงขึงนั่นไม่ใช่วะตัวของคำไรเถอกาลิมะคำที่เป็นส่วนอิบาดะเท่านี้และก็ส่วนมัสอาละเท่านี้ไม่ใช่มันไม่ได้มีความเท่ากันในสิ่งนั้นวะกอดซะกะรอฮาซาอัลคอตอบีวัสตัชฮะดะบิกอลิลอาหรับนิสฟุสซะนะซะฟาร์วะนิสฟุฮาฮอดรและอัลคอตอบีได้กล่าวสิ่งนี้ได้ยืนยันว่าไอ้คำว่าขึงๆนี่มันไม่ได้หมายความว่าเท่ากันก็โดยอ้างถึงคำพูดของอาหรับสำนวนอาหรับสำนวนหนึ่งที่บอกว่าครึ่งปีเดินทางครึ่งปีอยู่กับเถี่เป็นสำนวนของคนอาหรับว่าในปีหนึ่งนั้นครึ่งหนึ่งเราเดินทางอีกครึ่งหนึ่งเราอยู่กับเถี่ก่อนละอัลคอตอบีกล่าวว่าวะไลซะอะลาตะซาวีอัซซะมานัยนฟีฮิมาแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้คำว่าครึ่งปีเดินทางครึ่งปีอยู่เถี่นั้นมันเท่ากันหมายความว่า6เดือนเดินทาง6เดือนโยเถมันไม่ได้หมายความว่าเท่านั้นอาจจะบางทีเดินทางนั้น3เดือน เท่าไร9เดือนโยเถหรือ5เดือนเดินทางอีกคือไม่ได้หมายความถึงความเท่าลากินอาลาอิงกิซามิซามานัยนีลาฮูมาวะอินตาฟาวะตัดมุดดาตาฮูมาแต่ว่ามันมีการแบ่งเป็นสองส่วนโดยเถมันไม่เท่ากันวาบิกาลิชูไรและอ้างถึงคำกล่าวของชูไรวากาดกีลาลาหูไกฟาอัสบาตโดยเถชูไรนี่มีคนถามเขาว่าท่านเป็นอย่างไรสภาพของท่านเป็นแบบไหนกอลาอัสบาตูวานิสปุนนาซีอาลัยยะกอดบานชูไรตอบว่าสภาพของฉันปรากฏว่าตัวฉันนั้นผู้คนครึ่งหนึ่งโกรธฉันมีครึ่งหนึ่งของคนนี้เกลียดฉันยูรีดูไอจุดประสงค์ของชูไรก็คืออันนั้นนาซาบัยนะมะฮ์กูมินละฮูวะมะฮ์กูมินอะลัยฟัลมะฮ์กูมอะลัยฮิอัฎบานวัลมะฮ์กูมละฮูรอดินอันฮูฟะฮูมาฮิซบานิมุกตะลิฟานจุดประสงค์คำพูดของชูไรก็คือชูไรนั้นตัดสินความหวาความแล้วชูไรบอกว่าไอ้คนเทชนะมันเป็นความแตกต่างระหว่างคนชนะกับคนแพ้คนแพ้จะโกรธฉันคนเทถกตัดสินให้แพ้ความแพ้คดีก็จะโกรธฉันส่วนคนเทฉันตัดสินให้ชนะก็จะพอใจในตัวฉันฉะนั้นมนุษย์ฉันเป็นไงแอทันเป็นอย่างไรชูไรบอกว่าสภาพฉันตอนนี้นั้นครึ่งหนึ่งของมนุษย์เนาะเกลียดฉันแต่ถ้าบอกจริงๆแล้วครึ่งจริงไหมมันไม่ใช่ครึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมดคนที่โกรธเราคนที่ครึ่งไม่ใช่ดังนั้นไอ้ทั้งสองส่วนนี้เท่ากันไหมไม่เท่ากันหรอกวายากูลุชัยอิดามิตุกานันนาสุนิสไฟนิชามิทุนบิมาวทีวะมุสนินบิลลาดีกุนตุอัฟอาลุนักกวีได้กล่าวว่าอิดามิตุกานันนาสุนิสไฟนิชามิทุนบิมาวทีวะมุสนินบิลลาดีกุนตุอัฟอาลุเมื่อชั้นใต้เนี่ยมนุษย์นั้นแบ่งเป็นสองส่วนด่าวาการตายของชั้นและให้กำลังใจในสิ่งที่ฉันได้ทำนักกวีเขาบอกว่าถ้าฉันตายแน่นอนมนุษย์นั้นมีสองส่วนแน่นอนส่วนหนึ่งจะด่าว่าฉันอีกส่วนหนึ่งจะให้กำลังใจในสิ่งที่ฉันได้ทำไปวันมุรอวามุรอดูฮูอันนะฮุมยันกอซีมูนากิสมัยจุดประสงค์ที่เขาแรงนั้นก็ไม่ความว่าแต่จริงแล้วมนุษย์นั้นแบ่งเป็นสองส่วนมันมีได้หมายความว่าไอ้สองส่วนนั้นเถาๆกันดังนั้นจึงลบมาเทวะอัตตุฮูรุชัตตุรุลอีมานความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานก็ให้ความหมายว่าไอ้คำว่าครึ่งนี้ไม่ใช่ว่าครึ่งเถาๆไม่ใช่ว่า50 50คำว่าครึ่ง
แต่โดยสรุปก็คือเป็นครึ่งนึงอาจจะ60 40อาจจะ70 30ไม่ได้หมายความว่า50 50นะแต่สิ่งที่เราได้จากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราอ่านก็คืออัตตุฮูรุชัตรุลอีมานความสะอาดและความสะอาดที่กล่าวถึงก็คือการชำระทำความสะอาดตัวจากหะดัษทางหะดัษใหญ่และหะดัษเล็กดังนั้นการทำวุดูเพื่อที่จะให้มดเพื่อที่จะชำระหะดัษเล็กหรือการอาบน้ำเพื่อชำระหะดัษใหญ่นั้นคือครึ่งหนึ่งของอีมานจะบอกว่าผลบุญของมันนั้นครึ่งหนึ่งของอีมานผลบุญหมางก็ให้ความหมายว่าเหล่านั้นต้องพยายามในการเทจะรักษาความสะอาดตัวเองจะไม่มีการรักษาทันนบีจะไม่มีการรักษาวุดูอิลลามุมินะนอกจากคนมุมินความหมายคือถ้าต้องการอีมานต้องการเติมเต็มอีมานให้มันเป็นครึ่งหนึ่งของอีมานเลยก็คือต้องรักษาวายถึงวุดูแต่การรักษาวุดูไม่ได้หมายความว่าอันวายนะอย่างตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรากำลังรู้สึกอยากจะถ่ายหรืออยากจะพายลมอยากถ่ายนักถ่ายเบาอันวายได้ละเพราะนบีว่าไม่มีการรักษาวุดูคือนอกจากคนอีมานฉะนั้นรักษาไว้นั้นเย็นๆด้วยคนนี้ไม่ได้หมายความเช่นนั้นแต่หมายถึงถ้าต้องการถ่ายไม่ว่าต้องการพายลมได้ก็ให้เสียไปแต่ว่าเสียเมื่อไรก็ตามที่มีการเสียวุดูทำไม่ให้ในตัวนั้นอย่างวุดูอยู่ตลอดเวลาเพราะไรเพราะมันคือข่าวอยู่ในคำว่าครึ่งหนึ่งของอีมานเป็นครึ่งหนึ่งเลยอัตโตฮูดครึ่งหนึ่งของอีมานก็วัลลอฮุอาลัมขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เราได้เป็นผู้ที่มักชอบยากในเรื่องของการที่จะเติมเต็มในเรื่องของอีมานอัลลอฮุมมะอะอินนาอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนะอิบาดะติกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู